ชียงรายเจอน้ำป่าไหลหลากอีกแล้วครับล่าสุดที่อำเภอเวียงป่าเป้าน้ำหอบเอาทั้งท่อนซุงเศษไม้รวมทั้งรถของชาวบ้านไหลไปกับน้ำต่างๆกันครับเล่าปุบรูปับเดี๋ยวเนี่ยปุบปับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้นะครับที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าเป็นต้นมาเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลยครับรวมแม้กระทั่งถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ครับน้ำเนี่ยท่วมสูงทำให้การจราจรเนี่ยถูกตัดขาดไปเลยครับชาวบ้านต้องใช้เส้นทางในการเลี่ยงมวลน้ำนี้ออกไปและที่หนักสุดๆเลยครับที่บ้านห้วยหินลาดในตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณสันเขาครับห่างจากตัวอำเภอเวียงป่าเป้า25กิโลครับหมู่บ้านแห่งนี้ครับโดนน้ำป่าเลยล่ะครับเข้ามากลางหมู่บ้านเลยครับพัดเอาทั้งเศษไม้ท่อนซุงรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ครับไหลไปกับน้ำตามๆกันเลยครับนอกจากนี้ชาวบ้านนะครับที่มีบ้านเรือนในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายหลายหลังเลยครับซึ่งในอำเภอเวียงป่าเป้าครับมีทั้งหมดตอนนี้5ตำบลที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่เนี่ยโดนตัดขาดออกจากโลกภายนอกโดยเฉพาะบ้านห้วยหินลาดในครับซึ่งไฟฟ้าก็ดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีครับคืนนี้นะครับชาวบ้านก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างลำบากนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ที่ต้องการก็คือไม่ว่าจะเป็นอาหารไฟส่องสว่างรวมทั้งต้องการยากันยุงและกันแมลงครับซึ่งก็ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนครับ